ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเต้มงคลกิจโดนอีกศรีสุวรรณจ่อยื่นปปช.สอบปมตั้งตนเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้โชว์หนังสือคำสั่งแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระพร้อมเผยว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาพรรคไทยศรีวิไลได้แถลงออกจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลมาอยู่ในสถานะฝ่ายค้านอิสระต่อมาวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคประชาธรรมไทยได้แถลงออกจากพรรคร่วมรัฐบาลมาอยู่ในสถานะฝ่ายค้านอิสระเช่นกันดังนั้นพรรคไทยศรีวิไลและพรรคประชาธรรมไทยซึ่งมีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวนพรรคละ1เสียงจึงตัดสินใจมาทำงานร่วมกันในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านอิสระทั้งนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านอิสระจำนวน2เสียงมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์จึงได้แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายค้านอิสระขึ้นมานายศรีสุวรรณกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีกฎหมายฉบับใดหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญใดให้อำนาจเอาไว้หากแต่เป็นการขัดต่อมาตรา106ของรัฐธรรมนูญ2560ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่าภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนายศรีสุวรรณยังกล่าวต่อว่าทั้งนี้การที่นายมงคลกิจลงนามสถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระและสถาปนานายพิเชษฐ์สถิตรัชวาลเป็นประธานที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านอิสระจึงอาจขัดต่อพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560และขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560มาตรา5มาตรา106ประกอบมาตรา115ซึ่งส.ส.ทั้งสองได้ปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการไว้แล้วรวมทั้งการขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่าส.ส.ต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาทั่วโลกมีแต่ผู้นำฝ่ายรัฐบาลกับผู้นำฝ่ายค้านเท่านั้นการแต่งตั้งตนเองเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญและมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งไม่อาจยอมรับได้นายศรีสุวรรณกล่าวด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะนำความไปร้องต่อปปช.ในวันพุธที่6พฤศจิกายน2560เวลา 9:30 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ถนนสนามบินน้ำเพื่อให้อำนาจดำเนินการไต่สวนสอบสวนเพื่อระงับและหยุดยั้งการกระทำดังกล่าวและลงโทษการกระทำที่ฝ่าฝืนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ